เมื่อกี้เอิร์ธยืนยันว่าเอิร์ธไม่เคยที่จะไปโน้มน้าวคุณพ่อให้มาอยู่ที่ประชาธิปัตย์ครับคราวนี้เอิร์ธจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะแล้วพ่อโน้มน้าวเอิร์ธไหมว่าให้มารวมไทยสร้างชาติโน้มน้าวตลอดเลยครับคือผมเพิ่งตัดสินใจเข้าประชาธิปัตย์ประมาณสักหนึ่งเดือนไม่ถึง1เดือนนะครับหลังจากที่หลายๆพรรคได้เปิดตัวไปซึ่งตัวผมคือพ่อเนี่ยเปิดตัวแต่วันที่9มกราคมชัดเจนใช่ใช่ครับหลังจากนั้นผมก็ลองมาทบทวนตัวเองแล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่หลายๆท่านก็เลยค่อยตัดสินใจเข้ามาใช้ปัดดังนั้นคุณพ่อเข้าไปก่อนแล้วแล้วก็มาโน้มน้าวให้ผมเข้าผมก็ยังไม่ได้ให้คำตอบจนกระทั่งประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับผมถึงตัดสินใจพอตัดสินใจมาอยู่ประชาธิปัตย์พ่อโกรธไหมไม่โกรธครับแต่ว่าแค่อยากเขาตั้งใจอยากให้ไปอยู่กับอยากอยู่ท่านนายกแนวทางการเมืองแต่ผมก็เลือกในสิ่งที่ผมเชื่อซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าความคิดของผมถูกหรือความคิดของพ่อผิดไม่ใช่เลยนะครับเพราะการเมืองมันไม่ใช่อย่างนั้นยืนยันสักนิดหนึ่งเพราะว่าสื่อมวลชนบางรายนะหรือว่ามือคีย์บอร์ดบางรายที่เขาชอบที่จะเห็นความขัดแย้งเขาจะมองเรื่องการที่พ่ออยู่รวมไทยสร้างชาติและเอิร์ธอยู่ประชาธิปัตย์บอกนี่คือศึกสายเลือดพูดซะหน่อยสิ เพราะพี่เองไม่ชอบเลยนะว่าสื่อมวลชนบางรายเนี่ยพยายามจะให้เกิดสงครามนะครับบอกว่าเนี่ยพ่ออยู่รวมไทยสร้างชาติลูกอยู่ประชาธิปไตยนี่คือศึกสายเลือดโดยแท้คงไม่ใช่แน่นอนนะครับ ผมก็มั่นใจว่าคุณพ่อรักผมเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วผมก็รักคุณพ่อทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องการทำนโยบายหรือแนวทางทางการเมืองเนี่ยมันก็แค่แยกกันเพราะสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเลยในทำการเมืองอยากเห็นสังคมดีอยากเห็นประเทศชาติดีเพราะถ้าเกิดนักการเมืองที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองที่ดีครับตัวผมเนี่ยและคุณพ่อมั่นใจครับว่าเราทั้งสองคนคิดอย่างนั้นเหมือนกันครับยังคุยกันดีเหมือนเดิมไหมคุยทุกวันครับเดี๋ยวจะแอบดูที่บ้านเลยที่เหมือนเดิมไหมนะครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ตามดูเอิร์ธอยู่นะครับก็เห็นป้ายเอิร์ธขึ้นมานะครับก็คือพงศกรครับคลองเตยครับคือพูดง่ายๆประกาศละว่าลงการเมืองแน่และพื้นที่ก็คลองเตยแน่ๆครับจำได้ไหมเอิร์ธพี่โทรหาเอิร์ธเพราะเอิร์ธไม่ใส่พรรคครับก็เลยบอกเอิร์ธตกลงมาที่คลองเตยแล้วทำไมจึงยังไม่ใส่พรรคจำได้ไหมว่าตอบพี่ว่าไงครับเอิร์ธบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปพรรคไหนยังไงกันแน่นะครับเสร็จแล้วพอถึงวันที่เอิร์ธลงประชาธิปัตย์พี่ก็โทรหาเอิร์ธอีกนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเอิร์ธบอกสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งคือทางรวมไทยมีเขตรัฐลงแล้วกับอันที่สองเอิร์ธทำพื้นที่ไว้ที่คลองเตยมากกว่าพื้นที่อื่นในกทมเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าที่เอิร์ธทำพื้นที่ที่กทมคืออะไรคือในการทำพื้นที่ในเขตคลองเตยวัฒนาเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าในช่วงนั้นที่อาจารย์เห็นว่าติดป้ายไม่ติดพักเนี่ยมันชื่อช่วงที่เราสับสนว่าเราจะไปยังไงต่อทางการใช่คือตอนนั้นคือตกใจมากเอิร์ธพงศกรไม่มีพรรคเว้ยมีแต่คลองเตยวัฒนาอะไรกันนี่ถึงได้โทรหาเอิร์ธทันทีไงแล้วก็บอกก็จะไม่ได้ตัดสินใจเพราะวันนึงคือเราได้เปลี่ยนละขึ้นไปสาธิปัตย์ค่ะเอาเอิร์ธเอาอย่างนี้เหรอซึ่งเอิร์ธก็บอกว่าก็เขตรัฐก็ลงตรงนี้แล้วแล้วเอิร์ธทำพื้นที่ไว้ถึงอยากจะรู้ว่าคำว่าเอิร์ธทำพื้นที่ไว้ตรงนั้นคืออะไรคือเราลงไปเดินก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะอยู่พรรคอะไรเพราะต้องเรียนตามตรงว่าเราก็อยากจะรู้จักคนให้ได้อย่างใกล้ชิดมากที่สุดนะฮะช่วงเวลานั้นที่เรายังไม่ตัดสินใจเราก็เลยไปเดินคุยกับประชาชนรับฟังปัญหาคือต้องเล่าว่าเขตคลองเตยวัฒนาไม่ได้เป็นเขตที่เพิ่งมาเริ่มเดินตอนหาเสียงอย่างคลองเตยเนี่ยจะค่อนข้างคุ้นเคยมากตั้งแต่สมัยโควิดตั้งแต่ทำโรงพยาบาลสนามที่วัดสะพานทำเขื่อนวัดสะพานทำรถตรวจโควิดเคลื่อนที่ก็ไปลงที่คลองเตยสมัยเราออกหน่วยเคลื่อนที่ที่วัคซีนก็ไปออกที่โลตัสพระราม4แล้วก็นั้นเพราะคลองเตยตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ชุมชนแออัดมากเลยฮะแล้วก็มีปัญหาเยอะใช่เราก็ไปช่วยเหลือเขามาตลอดฮะแล้วก็มีความผูกพันกันก็เลยมีความคุ้นเคยกับเขตคลองเตยเป็นพิเศษในส่วนของวัฒนาเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสทำทางเดินริมทางริมแม่น้ำคลองแสนแสบถนนสุขุมวิทที่ทำใหม่ทำสวนเบญจกิติเจนประจักษ์สิริให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับตรงนี้มันก็เลยมีคุ้นเคยดังนั้นถามว่าคำถามที่อาจารย์ถามว่าการมาทำพื้นที่คือการเข้าไปพัฒนาแล้วก็คุ้นเคยกับพื้นที่มากกว่าแต่ว่าช่วงนั้นก็เรียนตามตรงอย่างที่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องของพรรคการเมืองเลยกลัวว่าคนไม่รู้ว่าจะลงนะ
ก็เลยติดป้ายไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาคิดกันเอิร์ธมาแน่ๆแต่ว่าเป็นไม่มีพรรคทีนี้พอรู้ว่าอยู่ประชาธิปัตย์ตอนนั้นเนี่ยทางนั่งรวมไทยก็มีเขตรัฐตรงที่ตรงนั้นนะครับแต่เขตรัฐเนี่ยเข้ามาจากสสบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาลงพื้นที่แค่ไหนเพราะยังไม่เคยได้คุยกับเขาทีนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงผมบอกตรงๆนะเป็นห่วงเลยนะก็คือว่ากรณิตซึ่งเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขาค่อนข้างเป็นสสที่เข้มแข็งมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิดเนี่ยที่เกิดเรื่องของศูนย์การดูแลคนคลองเตยที่วัดสะพานเพราะพี่เองก็มีโอกาสไปบริจาคของที่นั่นแล้วก็ไปเห็นข้าวของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไก่กองที่วางอยู่ที่วัดนะคะเราก็ได้คุยกับเจ้าวาดด้วยซึ่งตรงนี้คุณกรณิตเขาเข้มแข็งมากเอิร์ธรู้สึกยังไงกับการที่ต้องต่อสู้กับเจ้าของพื้นที่เดิมซึ่งมีความเข้มแข็งอันนี้ต้องถามเลยว่าเปอร์เซ็นต์ความหวังของเอิร์ธในการจะสู้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคือต้องเรียนว่าท่านอดีตสสก็ถ้าเล่านิดนึงก็คือใน20ปีเนี่ยท่านเกือบ20ปีนะท่านลงเลือกตั้งท่านก็ไม่เคยแพ้ดังนั้นถ้าเราพูดว่าเขาแข็งมากนะก็เป็นสิทธิที่ทุกคนจะวิเคราะห์ได้แต่ตัวผมนะครับผมคิดว่าเรานำเสนอนโยบายผมขอย้อนกลับไปนิดเดียวครับที่อาจารย์บอกว่าท่านสสได้ทำสมัยโควิดแต่ตัวผมก็ไม่ได้ไม่ทำเพราะเมื่อกี้ผมก็เล่า okay. แล้วก็ผมก็ได้ทำกับท่านปัจจุบันเป็นสกแต่ตอนก่อนท่านเป็นอดีตที่ปรึกษาผู้ว่าคือท่านสุชัยผมเรียนชอบหรือเขาเรียกง่ายๆว่าเฮียตายเนี่ยก็ได้ทำโครงการหลายๆโครงการที่รับผู้ป่วยเนี่ยเรารับไปประมาณ 15,000 รายนะฮะในคลองเตยที่รับพี่ตายเยอะขนาดนั้นเลยนะสมัยก่อนพี่ตายก็จะรับแล้วก็ผมก็ต้องช่วยหาเตียงตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้ช่วยชาวบ้านตลอดดังนั้นถ้าเกิดถามว่าการรับใช้ชาวบ้านเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมจะเสียเปรียบตรงนี้แต่ในส่วนที่เสียเปรียบคือผมอาจจะไม่ได้เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตนี้มาก่อนคือหน้าใหม่คือเป็นหน้าใหม่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมาสู้ทางการเมืองเพราะผมไม่ได้สู้กับส.ส.ผมมาสู้กับทุกๆคนผมสู้ด้วยนโยบายเพราะสุดท้ายแล้วคนที่แข่งมีตั้ง6คนตอนนี้ที่รู้นะฮะมันจะมีอนาคตเพิ่มอีกดังนั้นเราก็คาดหวังว่าเราก็เป็นคนนึงที่จะนำเสนอทำตัวเองให้เป็นทางเลือกที่ดีสุดท้ายเราก็หวังว่าให้คนที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนเป็นผู้ชนะจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับก็ดีหมดแล้วครับคือจริงๆแล้วเอิร์ธบอกมี6คนที่ลงนะแต่ที่พี่คุยกับเอิร์ธ3คนเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในแง่ของจุดขายนะครับกรณิตเขาก็คงขายในแง่ที่ว่าเขาเป็นคนเกาะติดพื้นที่นะครับเขาทำงานตรงนี้มาเยอะนะครับขณะเดียวกันเขตรัฐเนี่ยจะแรงแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ยังไงกระแสลุงตู่อยู่ต่อก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขตรัฐนะครับส่วนเอิร์ธเองก็บอกว่าเอิร์ธก็เกาะติดพื้นที่แล้วก็ทำงานจากพื้นที่นี้เอาไว้เยอะเหมือนกันตรงจุดนี้นะครับเอิร์ธคิดว่า3จุดเนี่ยลงพื้นที่มานานเป็นเจ้าของพื้นที่กระแสลุงตู่อยู่ต่อแล้วก็เสร็จแล้วเอิร์ธก็คือทำงานตรงนี้พัฒนาตรงนี้ดูแลตรงนี้มานะครับเอิร์ธคิดว่าน้ำหนักของเอิร์ธเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในกรณีนี้ในเรื่องของการลงรับเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องเรียนนำตรงเนี่ยถ้าคนที่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองผมก็ต้องยอมแพ้เลยเพราะว่าท่านเขตรัฐกับท่านสสเนี่ยเป็นสสทั้งคู่มาแล้วถูกต้องไหมครับเพราะท่านอดีตสสเขตรัฐความจริงต้องเรียกอย่างนี้ด้วยซ้ำเขาก็เป็นสสปาร์ตี้ลิสต์และมีจุดขายเรื่องลุงตู่อยู่ต่อได้ใช่ครับแต่ตัวผมเนี่ยในเรื่องของกระแสอะไรก็ดีตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องเรียนตามตรงผมควบคุมไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องตรงนี้แต่สิ่งที่เราจะพยายามนำเสนอให้ได้นี่คือตัวเองให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรักในตัวเราและผมมั่นใจครับว่าจะกระแสเนี่ยมันก็คงจะแพ้ความเมตตาที่เราหรือความจริงใจที่เรามีให้กับพื้นที่นะครับแต่ก็ต้องสู้สิสู้ครับสู้อยู่แล้วครับ เอาละทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่มันออกมาเป็นกระแสสาเหตุที่เอิร์ธไม่ได้เป็นคุณพ่อนะครับเขาบอกว่าเอิร์ธเป็นคนที่ยกย่องคุณอภิสิทธิ์ครับอันนี้จริงจิตแค่ไหนและถ้าจริงเป็นเพราะเหตุผลคนใดจริงครับเรื่องนี้ครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าผู้ใหญ่หลายคนในชีวิตเนี่ยเราก็จะมีทุกๆคนอย่างท่านอาจารย์เสรีต้องเรียนตามตรงกับท่านผู้ชมว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักและเคารพตอนนี้ก็ท่านน่าจะรักผมอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่รู้แต่ว่ายังไม่รู้แต่ว่าก็ต้องบอกไงเมื่อกี้คือจะเรียกหลานรักดีหรือจะเรียกหลานช่างดีก็ไม่รู้เอาละโอเคเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันก็คืออาจจะเกเรไปบ้างอะไรแต่ว่าเราก็จะมีผู้ใหญ่ที่รักและเคารพนะครับซึ่งท่านอภิสิทธิ์เนี่ยท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักและเคารพตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่สมัยผม อยากจะไปเรียนต่อผมก็อันนี้เป็นเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่เรียกไปเรียนที่ออกฟอร์ดก็ปรึกษากันตลอดครับเพราะว่าด้วยโปรไฟล์ผมนะครับเรียนตามตรงว่าผมจบ
โรงเรียนในร้อยโรงเรียนทหารตำรวจเนี่ยมันไม่เคยมีใครคนไหนเลยที่เป็นทหารตำรวจนะฮะที่เป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยไปเรียนต่อที่ออกฟอร์ดได้สักที่เลยดังนั้นผมก็คอยปรึกษาท่านตลอดแล้วก็พอคิดผมอยากจะทำงานการเมืองผมก็ปรึกษาท่านตลอดแล้วก็ในครั้งล่าสุดก็คือการตัดสินใจที่จะลงทางการเมืองผมก็ปรึกษาท่านตลอดท่านก็เป็นคนนึงที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักและเคารพที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตลอดดังนั้นถามว่าท่านมีอิทธิพลต่อชีวิตในการตัดสินใจทางการเมืองไหมก็ต้องตอบว่าจริงครับ